ตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลครับเราจะไปที่เกาะไผ่แต่ว่าจะเป็นหาดบลูหาดบลูนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองฝั่งนี้อ่ะครับผมนี่ตัดเข้าไปนะมันต้องโปรนะล็อกสามด้านวันนี้ข้าวคือหอยเรือนะแต่ข้าวไม่ต้องหวานมากนะใส่ดีขึ้นเลยผมว่าถอดก่อนดีกว่าเขาจะได้พูดเรื่องจะเป็นหมูฮะอันนี้พันใหม่ฮะนี่พันปากยาวเออมีตัวเล็กด้วยคือเขาจะมาดูหมูกันเข้าใจป่ะแล้วเรามาทำไมจะเราไปอิจฉาเขาไม่ได้คุณป้าเขาดังกว่าเราเลยอยากไปอาศัยชื่อเสียงเขาเขามาดูหมูรู้ป่ะเนี่ยเหมือนหมาอิจฉาหมูนะเชื่อไหมไอ้แจ๊สคุณแจ้งสวัสดีครับพบกันแล้วครับกับไอ้แจ๊สคุณแจงนะครับผมวันนี้เราออกนอกสถานที่นะคะก็ออกตลอดก็ทุกออกทุกครั้งอยู่แล้วไม่ใช่แต่วันนี้เราเปิดข้างนอกไงเปิดนอกที่ไม่ใช่บ้านตัวเองไงอันนี้เรามาตะไว้ก่อนนะครับผมว่าวันนี้ทีเซอร์เห็นไปแล้วนะตอนหัวคลิปนะแล้วก็วันนี้เรามานอนที่โรงแรมอามารีพัทยาครับผมอามารีพัทยาเจ๋งมากเจ๋งจริงเจ๋งจริงนี่เจ๋งจริงเพราะว่าบางทีไปพัทยาเนี่ยเราชอบตามหาที่ที่แบบรับรองแบบลูกเราได้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่ตอบโจทย์บอกเลยครับมันมีสวนน้ำสวนน้ำเจ๋งมากข้างหลังนี้นี่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเลยแหละนี่แค่โซนเดียวนะใช่นี่แค่โซนเดียวนะแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วราคาก็เริ่มต้นแค่แบบ 3,000 กว่าที่ทุกคนสามารถจับจองได้ใช่ฮะเราเอาลูกมาทิ้งไว้เลยทั้งวันได้เลยคือแนะนำใครอยากมาเป็นครอบครัวก็ที่นี่ได้เลยรอบหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเต็มๆเลยเพราะว่าวันอะไรนะวันนี้เราอะไรวันนี้เรามีกิจกรรมอื่นที่ต้องมาทำครับอะไรนะคุณใบไม้อยู่นี่อะไรวันนี้เรามีกิจกรรมอื่นที่ต้องทั้งหัวทั้งปากเลยมึงเนี่ยวันนี้เรามีกิจกรรมอื่นที่มาทำนะครับผมอย่างคนเราที่มาพัทยาก็จะไปพวกเกาะล้านเกาะนู่นเกาะนี่ใช่ไหมแต่มันมีอีกเกาะนึงเกาะกลางถนนนะฮะเราจะพาท่านไปทำไมไปขายลอตเตอรี่หรือไงตรงนั้นอ่ะไปเกาะไหนเกาะไผ่เขามีหมูด้วยสำหรับคนที่อยู่ในละแวกกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพแถบใกล้พัทยาอย่างเงี้ยไม่อยากเดินทางไกลที่นี่ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงใช่ซึ่งสวยแค่ไหนแจ้งว่าใสแล้วที่นั่นยังใสกว่าต้องไปดูนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมตอนนี้เรากำลังจะไปทะเลครับผมเราจะไปที่เกาะไผ่แต่ว่าจะเป็นหาดอะไรนะหาดบลูหาดบลูนะครับผมที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองพอถึงหาดตีนเหยียบทรายปุ๊บก็จะดังตาลาตาเนาตาลาตาหูไม่ใช่นะครับผมเนี่ยบลูเบามากไม่ได้บลูเนี่ยเบาด้วยนี่ขนาดแบบทางที่เราจะไปขึ้นเรือนะก็ดีมากนะหาดกว้างแล้วก็น้ำก็ใสมากครับผมอ่ะถ้างั้นเรารีบไปขึ้นเรือดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลาไปไปไปหาดบลูเราคุณรองเท้าจากคานิวาวด้วยนะครับเอาเลยดูบนเรือแล้วนะฮะเกาะไผ่จากตรงนี้ก็ประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงครับผมแต่ทุกคนก่อนไปก็ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยป้องกันไว้ก่อนครับผมแล้วก็ถ้าแจ๊ดหาแจ๊ดไม่เจอให้เป่านกหวีดนี่เขามีนกหวีดอย่างนี้ปี๊ดปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยครับผมที่นี่ก็ถือว่าชัดเจนเป็นเรื่องความปลอดภัยเฮ้ก็เรือชะงักนะฮะเพราะว่าใบพัดไปพันกับเชือกนะครับผมเพราะว่าบางทีใบพัดติดขยะแล้วก็เมื่อกี้ก็ติดเชือก
เชือกอวนป่ะเชือกที่เป็นขยะที่เขาทิ้งกันเอาไว้อะค่ะใช่ตอนนี้เขาก็ทางเรือของบลูเนี่ยนะครับผมบลูว่าชุดเชื่องอะไรเนี่ยฮะไม่ออกขอโทษน้องด้วยนะครับผมน้องก็บอกว่าตอนนี้ก็ทำช่วยกันลงถ้าเกิดสมมติมาเที่ยวอ่ะก็เอาขยะไปทิ้งถังขยะเนาะไม่งั้นถ้าอยากขยะก็อยู่ในทะเลเวลาที่แบบโดยสารเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เดินเรือทั่วไปด้วยถึงแล้วนะฮะก็พ่ายก็ไผ่นั่นเองครับบอกเลยว่าน้ำโคตรใสไม่คิดเลยนะครับว่าน้ำพัทยาจะใสขนาดนี้ใสขนาดไหนครับใสขนาดนี้ฮะลงไปเนี่ยมองเห็นแนวปะการเมจิกเลยนะฮะมีคนทำหล่นไว้แท่งหนึ่งนะครับผมเห็นใสมากจริงๆใสมากๆจริงที่มันทางนะเกาะเนี่ยขาวเกาะเป็นลูกเลยนะเกาะเป็นเหล็กเกาะเป็นลูกเลยนะฮะพาเราเป็นเหล็กไปด้วยได้ไหมครับพี่จะเบยจะเบยเลยน้ำใสมากนะครับผมใสจริงๆใสทุกคนเมียเราก็คงทนหนังเหนียวตายยากเจออะไรแบบนี้ก็ฟู่ฟ้าหัวใจอยากจะกลับไปฟันหน้าเมียสักแผลเนี่ยส่วนใหญ่เขามีมาพายเรือพานยักษ์กันคายักษ์สุดเลยคายักษ์เหมาะสำหรับคนชอบมาถ่ายรูปชอบมาชักภาพกันก็ภาพสวยๆแดดดีๆทรายขาวๆกับต้นพร้าวที่ชายเลที่เราเคยนอนไกวเปแค่ริมเลน้ำใสๆเสียงคลื่นซัดสาดฟังแล้วฉาดวังเวอร์ใจน้องทุ่มพี่ไปเสียไกลน้องพาให้เด็กๆเล่นน้ำก่อนมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าน้ำใสมากที่เนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะนะถ้าสมมติว่าใครไปถ่ายรูปเงี้ยจบเลยสวยแน่ๆพาไปนั่งพายเรือบ้างดิแจ๊อันนี้เลยได้เลยไหมพี่เดี๋ยวพายเรือมาเรือนั่งหันหน้าฝั่งฝั่งนี้เหรอครับผมเป็นอันนี้มาถ่ายรูปได้เลยข้างล่างก็เป็นแบบใสอ่ะใสแล้วใสแล้วมันจะเห็นแบบปะการังด้วยข้างล่างอ่ะนะเนี่ยเนี่ยมาลองมาอินเสิร์ตนี่ปะการังไม่ใช่ครับอันนี้กระเจี๊ยวคุณปะการังถูกกระเจี๊ยวตัวเองไหนลองใครดิโอ้มายว่ามู้สิ้นเดียร์นั่นนี่โดนไปดิไม่น่าเชื่อพัทยาก็มีแบบนี้เพื่อนๆแนะนำเลยนะปลอดภัยคือถ้าจะมาง่ายๆอ่ะมากับบูโอเคชั่นได้เลยจริงจบเลยมีทั้งอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเขาก็ทานข้าวอาหารกลางวันแล้วก็มีแบบเรือไว้ถ่ายรูปบูโอเคชั่นนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไว้ให้ในน้ำเนี่ยครับผมเห็นไหมพี่เขามีอันนี้ด้วยอ่ะมีเราก็ยอมยืนถ่ายก็ได้ได้ได้แต่เดี๋ยวกูคว้าไว้แหลกแพ้นะเออกูลืมถ้ากูไม่ติดไว้เลยนะยิงแจงล่วงแน่ๆความรู้สึกวันนี้นะสวีทอะไรเลยค่ะน้องอยากจะหวานมากเดี๋ยวฟาดนู่นฟาดนี่เหมือนบังคับให้มันลงมาเป็นการหยอกล้อของครอบครัวว่าเรื่องจริงถ้าคืนกูยังพายไปอีกนะตากล้องเนี่ยมิดหัวแหละมึงเชื่อกูกลับดีกว่ากล้องแพงด้วยเสือไม่ค่อยเช่าเลยซื้อเองแม่งทั้งนั้นทั้งไวเลสทั้งกล้องเดี๋ยวผมไม่ต้องพายเลยดูเลยต้องนั่งคือลงมานะสำหรับผู้ชายนะลงมานี่คุณเตรียมตัวตื่นตัวเลยทำไมเพราะเมียคนอื่นใส่ชุดว่ายน้ำกันก็นำถาโถมเลยทีเดียวคุณก็เก็บภาพตรงนั้นไว้ไปลงข้อมือกันเห็นไหมกูบอกแล้วว่าถ้าแต่มึงเดินลงเรือมามึงมองตลอดก็มองทัศนียภาพมันไปติดโดนเขาเองกูถามแล้วมองใช่ไหมมึงมองใช่ไหมกูเห็นนะมึงมองชุดชมพูกูบอกมึงไม่ได้มองควายบัตเตอร์ไฟแท้
้มันสามารถลอยน้ำได้แล้วก็มานั่งถ่ายรูปก็สวยหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำเป็นหอยหมอนพูดรอบเดียวพอเดี๋ยวถอนผิดจะนั่งแบบไหนก็เรื่องของคุณต้องไปนั่งอย่างนั้นคุณจะนั่งอย่างนี้ไปต่อนะครับเราจะไปดำปะการังดูน้ำกันดำน้ำดูปะการังครับผมต้องสั่งความเชื่อนะเมื่อกี้เดี๋ยวไปกันต่อเลยตอนนี้มันประมาณบ่ายสามใช่ไหมใช่เดี๋ยวไปดำน้ำเสร็จปุ๊บว่าเดี๋ยวจะไปเกาะล้านผ่านเกาะล้านต้องผ่านเกาะแสนก่อนมั้งเห็นปะมุกดีกว่าบลูเยอะเลยมาถึงจุดที่เราจะดำน้ำแล้วนะครับผมเขาเรียกเกาะอะไรไม่ทราบแต่ว่าตรงผมจะแบ็คเจคนพื้นที่เขาเรียกหาดศพใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามีลงศพข้างบนข้างบนเนี่ยมันจะเหมือนลงศพข้างบนแต่จริงมันไม่ได้มีศพเลยนะไม่มีไปเข้าไปฮะมันต้องโปรนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับซอมบี้เกิลซอมบี้เกิลผมว่าถอดก่อนดีกว่าเขาจะได้พูดรู้เรื่องปากครับสวยมากเมื่อกี้เขาเอาไอ้ปลาลงไปให้ปลาด้วยนะครับปลามาสอดต่อให้สวยสวยตรงนี้สวยอีกจุดหนึ่งก็มาดำน้ำถือกระเฟี้ยวเดี๋ยวไปกันต่อเกาะล้านตอนนี้อยู่ที่หาดเทียนนะครับเกาะล้านที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่ก็อยากให้ท่านมากันมันเจ๋งไหนรู้ป่ะคือทางทีมของเราเนี่ยเขามีหมูเนี่ยนี่ไงสองตัวนี้ฮะชื่อเบคอนกับหมูแฮมก็จะเป็นหมูฮะอันนี้พันใหม่ฮะนี่พันปากยาวเอามีตัวเล็กด้วยน่ารักมากฮะคือเขาจะมาดูหมูกันเข้าใจป่ะแล้วเรามาทำไมจะเราไปอิจฉาเขาไม่ได้เขาบ้างเขาดังกว่าเราเราอย่าไปอาศัยชื่อเสียงเขาเขามาดูหมูรู้ป่ะเนี่ยเหมือนหมาอิจฉาหมูนะเชื่อไหมเหมือนว่าคนมาที่นี่ไม่ได้มีใครเล็กกับกูเลยอ่ะนี่แต่กับหมูอย่างเดียวอ่ะคือถ้ามาที่เนี่ยเราเห็นหมูตัวเล็กๆแต่มีหูยาวแล้วเห่าได้แสดงว่ามันได้กันเองตัวนี้ฮะว่ายน้ำได้เผื่อตอนเช้าเนี่ยว่ายพระได้ด้วยพูดเลยเดี๋ยวเราจะไปลองฮะว่าสองตัวนี้เขาว่ายน้ำจริงหรือเปล่าหมูแฮมกับเบคอนไม่เป็นมงคลเลยวะอันนี้เป็นชื่อหรืออนาคตเราแป๊บเดียวจัดให้หิวอย่างนี้ต้องจัดให้นี่แจงหิวพอดีวันนี้โชคดีนะที่ผมเตรียมมาจากที่โน่นนี่ครับยำยำครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นอันนี้เป็นรสต้มยำกุ้งแล้วก็มีรสหมูสับด้วยนะมีขายที่เซเว่นแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเห็นตลาดแบบนี้เนี่ยฮะปึ๊บแบบนี้กระโดดใส่ได้เลยนะครับผมนี่ทำไมถึงเป็นซุปก้อนอร่อยแบบเข้มข้นนี่เป็นซุปก้อนนะฮะสีส้มๆเนี่ยมันคือซุปก้อนทำไมถึงเป็นซุปก้อนเพราะผลอะไรนอกจากจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะฮะมันจะง่ายต่อการทานมากเนี่ยสามารถเปิดแล้วผมก็ใส่น้ำร้อน3นาทีทานได้เลยเพราะปกติพอมันเป็นซองปุ๊บอะน้ำมันเลยผงปรุงรสเอ่ยพริกเอ่ยเวลาเราฉีกอะบางทีมันเลอะหกบ้างโดนมือโดนอะไรบ้างแบบนี้ก็ง่ายๆครับทั้งน้ำมันทั้งผงปรุงรส
ทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในเจ้าก้อนซุปใส่เข้าไปครับนี่3นาทีเท่านั้นเข้มข้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวให้แจงทานดูรอแค่3นาทีแป๊บเดียวแล้วที่สำคัญราคาถูก15บาทครับไปหาโดนกันได้รอแป๊บ3นาทีอร่อยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วยำๆครับซุปก้อนเข้มข้นอร่อยขึ้นแจ้งมาเสร็จแล้วทำอะไรให้กินน่ะพี่ยำๆเขาออกใหม่แบบไม่ต้องฉีกซองเครื่องปรุงอ่ะมันมีน้ำมันกับนั่นรวมกันแบบเป็นก้อนเดียวเลยไหมเป็นก้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยน่ากินจังเลยอ่ะแค่เปรี้ยวถึงใจอร่อยอ่ะเจ๊ลองดิสรุปนะคะรายละเอียดการเที่ยววันนี้นะคะคือให้10เต็ม10เลยตั้งแต่การนั่งเรือที่ไม่นานมากความเซฟตี้ 100% เกาะที่สะอาดหาดทรายขาวน้ำใสแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากที่ได้เล่นเนี่ยแฮปปี้มีหมูมีอะไรแล้วเงียบมากคือไม่ต้องไปแย่งกันเที่ยวกันเลยอ่ะคือถ้าใครสนใจที่จะมาเที่ยวแบบไม่ไกลมากก็แนะนำเลยนะคะที่นี่อันดับหนึ่งเลยแล้วคอยดูนะคะว่าครั้งหน้าคลิปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเนี่ยอย่างเงี้ยต้องกด Subscribe แล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีอย่างยำยำแล้วก็ขอบคุณสามีด้วยนะคะที่พกของอร่อยอร่อยที่สามารถกินได้ทุกที่มาให้ด้วยจังขออนุญาตกินต่อด้วยนะคะเอ้ยกินต่อแล้วนะคะพูดผิดแจ๊คมันใช่ไหมเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยพูดซะยาวเลยอย่างกูพูดสั้นๆดิมึงพูดสั้นนะไปนะเหลือมึงเยอะเลยนี่ใสอ่ะก็มันอร่อยอ่ะอยากกินอีกอ่ะและแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาสักทีพวกมึงรอดจนได้ไอ้แจ๊สคุณแจ๊ส